คลิปนี้ครับก็มาสอนตัว transition ตัวหนังสือกันต่อนะครับหลังจากที่แล้วเราทำ transition นะครับตัวหนังสือครับโดยใช้ transfer นะครับเป็นแบบยืดหดนะครับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรประมาณนี้ครับกับหลังตีลังกาตัวอักษรได้ครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเพิ่มครับมาทำเพิ่มกันนิดหน่อยนะครับคราวนี้ให้เราไปที่โปรแกรมเพนต์ก่อนนะครับหลังจากที่เราทำสีแบ็กกราวด์เนี่ยสำหรับคนที่ดูเพิ่งดูอันนี้นะเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ก็ได้ย่อลงมาหน่อยอดหน่อยปรับขนาดตรงนี้ครับแล้วเลือกพิกเซลนะครับให้เป็นสัก2,000ขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วก็เทสีนะครับสว่าทีสีฟ้าแล้วกันแล้วก็บันทึกเป็นนะครับตั้งชื่อครับเสร็จแล้วก็มาที่โปรแกรมนะครับให้เราเลือกเป็น SMB ก่อนแล้วกันแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็ Import BG สีฟ้าที่เราทำไว้นะครับเข้ามาแล้วก็ลากลงมาที่ตัวหน้างานนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาใส่ตัวหนังสือครับมาที่ตัว T นะครับไททูลแล้วก็ฟิล์มครับพิมพ์ลงไปเสร็จแล้วก็เลือกที่กราฟิกนะครับเพื่อมาเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรแล้วก็เปลี่ยนรายละเอียดของตัวอักษรครับเลือก Edit แล้วก็เลือก Layer นะครับอันนี้แล้วก็มาเปลี่ยนฟอนต์นะครับอันนี้เราก็เลือกฟอนต์ว่าฟอนต์อะไรเราก็ต้องรู้จักชื่อฟอนต์ในใจก่อนนะครับเราค่อยมาเลือกคราวนี้เราก็เลือกแล้วนะครับแล้วก็ปรับนะครับมาปรับตรงนี้ได้ครับฟิลสโตกนะครับสโตกก็คือเส้นขอบนะครับขอบตรงนี้น่าจะสโตกใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มันชัดขึ้นนะครับแล้วก็บวกไปแล้วก็อยากให้มีเงาด้วยก็เลือกชาโดว์ตรงนี้ครับเงานะครับมีเงานิดๆนะครับนะครับเงาหน่อยๆอยากให้ตัวหนังสือมันอยู่ตรงกลางนะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับตัวอะไรนะครับให้มันเป็นเซนเตอร์ก็แค่นั้นเองครับเสร็จแล้วให้เราเลือกที่เอฟเฟกต์ครับคราวนี้เรามาเลือกเอฟเฟกต์ที่เราจะใช้กันก็มาที่วินโดว์เอฟเฟกต์เดิมนะครับวินโดว์เอฟเฟกต์คราวนี้เราจะใช้ตัวโอ้คราวนี้มันมีเยอะมากคือเราก็ต้องลองเล่นนะครับว่าเราอยากได้เอฟเฟกต์แบบไหนนะครับมันมีให้เลือกเยอะมากมายนะครับคราวนี้เราเลือกเป็นแบบเปอร์สเปกทีฟนะครับเราจะเลือกเป็นแบบ 3D นะครับลาดลงมาแล้ววางที่ตัวอักษรครับเลเยอร์ตัวอักษรตัวนี้ก็จะมาแล้วครับเอฟเฟกต์นะครับ Basic 3D บางคนคิดว่าเอ้ยจอทำงานเนี่ยมันเล็กไปนะครับคือผมว่ามันก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีจอใหญ่ๆกว้างๆนะครับมันถึงทำงานสะดวกนะครับถ้าจอแคบๆก็ลำบากพอสมควรตอนนี้ก็มาได้แล้วครับเป็นตัว 3D นะครับแล้วก็จะมีตัวทำลายเหมือนเดิมนะครับเป็นคีย์เฟรมไว้ทำงานคราวนี้เราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับมันก็จะมีตัวให้เล่นเป็นไทม์เมอร์เยอะมากเลยนะครับแต่ที่เราอยากจะเล่นกันหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวทิวนะครับตัวทิวนะครับหรือทิวเนี่ยครับกดคำว่าตรงทิวไปนะครับตัวทิวนี่คืออะไรครับก็คือเป็นการแบบหมุนนะครับหมุนตัวหนังสือนะครับให้มันขึ้นลงๆครับเป็นองศาครับขึ้นลงๆเฉียงๆอะไรประมาณนี้ครับเช่นตอนนี้เราอยู่ทำลายที่1ใช่ไหมครับเราอาจจะใส่สักประมาณ200200ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้นึกออกไหมครับพอนึกภาพออกใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เลื่อนอีกเดี๋ยวใส่นี่ก่อนเลื่อนไปอีกสัก5
นะครับ1 2 3 4 5นะครับคราวนี้เราก็ใส่เป็นประมาณลบ20แล้วกันแล้ว enter นะครับมันก็จะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยขึ้นมานึกออกไหมครับ1 2 3 4 5เสร็จแล้วเราใส่อีกเริ่มไป2นะครับใส่ไปสัก20เริ่มไปอีก2ใส่ไปสักลบ5ใส่อีกเป็น30ครับใส่แล้วก็เลื่อนไปอีกครับเลื่อนไปอีกใส่อีกเป็น275แล้วกันก็เลื่อนไปอีกกลับมาเป็น90ใส่อีกก็เป็นลบ20อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ลองเล่นดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะกลับไปกลับมาคือเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนตามที่เราต้องการนะครับอยากจะให้มันพลิกกลับไปกลับมาหรือเด้งไปเด้งมาแบบไหนนะครับอันนี้ก็อยู่แล้วแต่สูตรครับที่จริงแล้วในคลิปฝรั่งเนี่ยก็จะมีสอนทำเด้งไปเด้งมาอยู่ครับว่ามีสูตรคำนวณขนาดไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากให้มันสมูทขึ้นใช่ไหมครับก็มาที่ทิวเหมือนเดิมนะครับขยายตรงนี้หน่อยแต่จริงก็ดูลำบากสมควรนะเพราะว่ามันค่อนข้างถี่นะครับแล้วเส้นนี้ครับก็ปรับให้มันสมูทนิดนึงคราวนี้มันใกล้นะก็อาจจะเร็วหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเล่นแบบไหนนะครับจริงๆก็มีตัวอื่นนะครับให้ลองเล่นนะครับเราก็ลองปรับแล้วลองเล่นดูนะครับ